นี่คือลูกศิษย์ขุนดงแล้วก็จะร่วมงานกันแล้วก็ดูแลสนับสนุนท่านมานะเนี่ยจนถึงลมหายใจสุดท้ายนะครับท่านเลวัตประกาศอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคดีต่างๆบ้างครับที่ได้ทำงานร่วมกับท่านอย่างที่นายได้เล่าให้คุณโอ๊คฟังมาตลอดหลายเรื่องนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยนายเขาจะเป็นคนเข้าไปทำเองทุกเรื่องไงฮะทุกขั้นตอนท่านแกก็จะเล่าในเรื่องของแกได้ตลอดครับนะครับผมเองในช่วงนั้นเนี่ย ก็ยังเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาอยู่ก็จะตามแกก็แกก็จะใช้งานเป็นบางช่วงเป็นบางตอนเป็นบางที่เหมาะสมกับเราเพราะเขาน่าจะเริ่มสร้างเราแหละว่าเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเข้าไปวิสามัญคนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่แกก็จะเป็นคนเข้าไปทำเราเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในทีมงานอยู่ในการสนับสนุนอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเกือบจะทุกเหตุการณ์อ่ะนะครับเพื่อนๆถ้าอยากฟังรายละเอียดไปดูคลิปท่านเลวัตที่เราไว้ในช่องผมเนี่ยท่านจะเจอเลยครับเสือหนิงอาก้าปาท่าเสือหนิงอาก้านะครับเล่าไว้ทั้งมันทั้งโหดแล้วก็ฮานะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าพอย้ายมาอยู่เป็นลูกศิษย์มือปราบขุนดงก็นี่ก็เป็นเคสแรกนะครับที่ไปมีส่วนร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจปิดฉากเสือหนิงไปเรียบร้อยนะครับแล้วเส้นทางชีวิตของท่านทำงานต่อไปยังไงครับหลังจากนั้นครับก็มาอยู่ตอนนายให้ทำหน้าที่หัวหน้านอพอแล้วนะครับก็มีการจับทั่วไปครับทุกเคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆก็ทำทุกหน้าที่จนมีวันนึงเนี่ยฮะได้ขอนายขึ้นไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับครับชื่อเสือลงนะครับเสือลงใช่เขาชื่อเสือลงเป็นอยู่ที่น้ำพุอำเภอศรีสวัสดิ์ครับเขตในป่าใกล้ๆโน่นเลยฮะทางเขาเรียกไกลเกียงไกลน้ำพุบนน้ำพุล่างครับเขต